เขาแคร์ความรู้สึกของคุณบ้างหรือเปล่าก่อนฟังคำทำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมธาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ให้ตั้งจิตตั้งใจนึกถึงคนที่คุณต้องการทราบคำตอบว่าเขาแคร์ความรู้สึกคุณบ้างหรือเปล่านะคะจากนั้นตั้งจิตตั้งใจเป็นสมาธินะแล้วก็ค่อยๆลืมตานะคะใครรู้สึกว่าใช่นี่แหละคือคำทำนายของคุณอยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะอ่ะดูพลังงานหน่อยค่ะว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณบ้างหรือเปล่าดูจากพลังงานเนาะถามว่าแคร์ความรู้สึกของคุณบ้างหรือเปล่าต้องบอกว่าเขาแคร์เขาใส่ใจอยู่นะคือต้องบอกว่าดูจากพลังงานอ่ะถ้าเขาไม่แคร์ไม่ใส่ใจเขาจะไม่ต้องมานั่งซีเรียสนั่งกังวลนะหรือว่าทบทวนตัวเองหรอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าเขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วแคร์อยู่นะที่เขาคิดเยอะคิดหนักคิดมากมานั่งกังวลใจนะคือต้องบอกว่ารับหลังคุณเนี่ยเขาก็กังวลใจมีความเครียดมีความกังวลใจมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่เหมือนกันเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณรับรู้ตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยเขาจะคิดเยอะคิดหนักคิดมากนะคะจะมีการทบทวนจะมีการแบบนึกอยู่ตลอดว่าทำอะไรลงไปแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไงนะมันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรหรือเปล่าเขามีความกังวลนะคะไม่ใช่ว่าชิวๆสบายๆอะไรต่างๆอย่างที่คุณเห็นหรือว่าเข้าใจหรอกนะดูจะแคร์ความรู้สึกคุณอยู่เหมือนกันนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยยังคงมีเวลาเหลืออยู่นะว่าเขารู้สึกยังไงแคร์คุณบ้างไหมเนี่ยแคร์นะดูจากพลังงานแคร์เลยแหละนะเอาจริงๆเขาเฝ้ามองนะหรือว่าคอยส่องคอยดูคุณอยู่เหมือนกันว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างรู้เป็นมีความคิดยังไงมีความรู้สึกยังไงคุณจะเป็นยังไงไหมนะเขามีความใส่ใจสนใจตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าเขาแคร์ความรู้สึกคุณบ้างหรือเปล่าต้องบอกว่าเขาแคร์นะไม่ใช่ว่าไม่สนใจอะไรเลยนะความเมตตาความเป็นห่วงเป็นใยในตัวคุณเนี่ยที่เขาภายในจิตใจเขาเนี่ยยังคงมีอยู่ยังมีความเป็นห่วงยังมีความเป็นใยยังมีความกังวลใจเกี่ยวคุณอยู่ยังมีความใส่ใจสนใจในตัวคุณอยู่ในชีวิตของคุณอยู่เนาะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเขาแคร์คุณนะยินดี